สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับช่างเทอมดีใช่ไหมเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการดูแลผมของเรานะคะทุกคนว่าเราใช้อะไรในการดูแลผมใช้อะไรในการบำรุงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้ทุกคนดูเส้นผมก่อนนะเส้นผมเราเป็นประมาณนี้เนาะอาจจะลองใช้หวีให้ทุกคนดูนะด้วยหวีละค่ะ1 บาทอะไรนะคะทุกคนจากช้อปปี้นะทุกคนดูนะประมาณนี้นะทุกคนวันนี้แบบผมปังโดยใช้ยาสระผมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะไม่มีการบำรุงมา2 วันแล้วเพราะบำรุงหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงมากอ่ะดูคนดูอ่ะมันนุ่มมากมันแบบเรียบตรงมากอ่ะทุกคนคือแบบปังมากอ่ะเมื่อก่อนผมใช้ไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนบอกก่อนว่าเมื่อก่อนว่ามันจะสีฟูแล้วคนแล้วมันจะงอนงอนขึ้นไปมันจะมวนๆขึ้นไปอ่ะบางเส้นก็ผมหักอ่ะทุกคนทุกคนลองเข้าใจว่าผมหักไหมแต่ว่าฉันเป็นอ่ะทุกคนผมหักนั่นแหละก็พยายามรักษามาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะแบบเปลี่ยนยาสระผมมาเยอะมากจนมาเจอยาสระผมตัวนี้ก็คือแบบไม่เปลี่ยนแล้วทุกคนคือฉันจะไม่เปลี่ยนยาสระผมเลยฉันชอบมากก็คือนี่ค่ะทุกคนโดฟนะคะทุกคนเราเป็นโดฟเลิฟเวอร์นะคะสูตรรีแพร์นะคะสีน้ำเงินเนาะทุกคนเราไปตามหาซื้อดูนะแต่ก็ต้องกอบบอกก่อนว่าผมแต่ละคนมันก็จะมีแบบไม่เหมือนกันนะทุกคนเข้าใจความหมายปะบางคนผมแบบมันบางคนผมแห้บางคนผมบางบางคนผมหนาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แล้วแต่คนไปอีกนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสูตรตามฉบับแบบว่าที่ตัวที่แบบว่าที่ตัวเองเหมาะนะคะทุกคนเนาะเนาะแต่เราเจอกับตัวนี้ปุ๊บเราชอบมากอ่ะบอกก่อนว่าทำไมถึงชอบตัวนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือแบบว่าใช้แล้วผมไม่ชี้ฟูไม่แห้งทุกคนแบบเมื่อก่อนเราแบบว่าเป็นคนที่ผมแห้งและชี้ฟูมากเนื่องจากแม่เราผมชี้ฟูนะคะทุกคนเนาะอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วทุกคนดูสิคือแบบเพราะว่าวันอันนี้คือแบบใช้ยาสระผมอย่างเดียวนะกับที่ได้มาผมเนาะไม่ลงบำรุงนะคะทุกคนมา2 วันแล้วบำรุงหมดนะยังไม่ได้ไปเซเว่นนะทุกคนอะประมาณนี้นะอันนี้คือแค่ยาสระผมอย่างเดียวนะคือมันปังมากเมื่อก่อนเรามีอันนี้ครีมนวดของโดฟนะคะทุกคนที่เป็นกระปุกสีขาวเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเพิ่งจากเราใช้เปลืองมากทุกคนก็คือเราปักแบบปักลงไปเลยทุกคนเข้าใจความหมายปะคือกระปุกหนึ่งแบบใช้ได้มา4-5 รอบก็คือหมดกระปุกเพราะว่าอีนี่ควักกระปุกแล้วก็ปาดเลยจ้าแล้วก็แบบหมักทิ้งไว้ประมาณ5-10 นาทีเนาะก็คือแบบหมดกระปุกอะทุกคนใช้ถึง4-5 ครั้งก็เลยไม่สึกแล้วไม่บอกว่าเปลืองตังค์ค่ะทุกคนเนาะเราก็เลยมาใช้โดฟตัวนี้ประมาณแบบใช้ได้มาเดือนหนึ่งบางครั้งก็ไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าเรากดเต็มฝ่ามือนะคะทุกคนและอีกส่วนอีกความอีกครั้งนึงทำไมถึงหมดเร็วใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่สระผมทุกวันทุกคนทุกคนเป็นไหมอีนี่เป็นวันไหนไม่ได้สระผมรู้สึกแบบไม่ปกติอ่ะต้องสระทุกคนหรือว่าอยากผมยาวด้วยแหละก็คือฉันชอบสระผมมากทุกคนเพราะว่าฟองมันเยอะแล้วสระแล้วเล่นฟองอ่ะทุกคนประมาณนี้นะเหมือนเด็กเลยงงมากเล่นฟองตอนสระผมงงตัวเองอ่ะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าฉันเป็นประมาณนี้นะอ่ะไปตัวต่อไปเลยสคริปต์จะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะต่อไปเป็นตัวบำรุงนะคะทุกคนเมื่อก่อนเราใช้บอกก่อนแล้วเราเปลี่ยนมา2 ตัวนะเมื่อก่อนเราใช้ออยล์แบบออยล์มากทุกคนแบบออยล์ทุกคนก็คือแบบตัวนี้เลยเนาะเมื่อก่อนก็คือแบบใช้ดีอยู่นะเมื่อก่อนก็เคยใช้ตัวนี้แต่ว่ามันควบคุมปริมาณยากเนื่องจากมันแบบเกือบเทมันเยอะเกินไปทุกคนเนาะแล้วผมมันก็จะมันเนาะมันก็เหมือนไม่ได้สระผมเหมือนกับไม่ได้สระผมอะเพราะว่าแบบผมเปียกตลอดเวลาเลยประมาณนี้นะเพราะว่าเราใส่เยอะจนเกินไปมันต้องใส่แบบน้อยมากแต่เราใช้ตัวนี้ประมาณ3-4 เดือนมั้งแม่ฉันบอกว่าให้ใช้เนาะก็คือผมดีขึ้นอยู่นะและราคามันถูกมากอะทุกคนก็คือใช้นานมากเลยทุกคนแต่ว่าช่วงหลังเราก็เปลี่ยนเพราะว่าเราไปเจอในเซเว่นนะเราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ Decas Organ Oil นะคะทุกคนเป็นน้ำมันใส่ผมโดยเฉพาะเลยนะก็คือแบบมันแบบโดยเฉพาะไงไอ้นี่ก็น่าลองมากนะคะทุกคนแล้วไอ้นี่ก็เลยไปลองมาเลยจ้าดีมากทุกคนอะให้ดูมันหมดแบบจริงจังมากอะทุกคนเห็นปะทุกคนไม่เห็นไหมเห็นข้างในไหมทุกคนให้ฟังเสียงก่อนเคาะนะเราเคาะกับนิ้วก็ได้มันหมดเกลี้ยงอะแบบหมดมากคือแบบหมดทุกคนก็คือแบบมันหมดประมาณ2 วันแล้วเนาะอีนี่ก็เลยไม่ได้ใช้ว่ายังไม่ได้ไปซื้อขวดใหม่นะก็คือแบบตอนวันไหนที่ได้ส่งออร์แกนใช้อันเนี้ยออร์แกนออยล์ดีแคสทุกคนมันรู้สึกแบบว่าผมมันจะแบบมันเงาอะทุกคนเข้าใจว่าแบบมีความเล่นกับแสงอะทุกคนเข้าใจปะอันนี้คือแบบไม่ค่อยได้กับแสงเท่าไหร่มันก็จะแบบมีเงาขาวๆเห็นปะเวลาโดนแสงแดดประมาณแต่ถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยสีผมเราจะแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบว่าเล่นกับแสงคือดีมากคนคือแบบ
มันสะท้อนไปให้ผมแบบเงาๆแบบไม่ได้ดูมันนะแล้วจะให้แบบเงาๆแบบดีอ่ะทุกคนแล้วใครแบบผมมันเอ้ยไม่ใช่ใครแบบผมแห้งอ่ะแนะนำให้ใช้เลยใครผมชี้ฟูค่ะจัดค่ะทุกคนแบบไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้คือแบบพูดจริงๆเลยแล้วใช้แบบดีมากนะคะทุกคนอ่ะตัวสุดท้ายและอ่ะต่อไปเลยนะคะทุกคนเนาะก็เป็นไดประผมนะคะทุกคนแบบว่ารุ่นนี้คือนานมากกว่านานมากๆๆๆแล้วจะแบบมันไม่รู้ว่าตัวจริงๆมันสีอะไรเนาะเพราะว่าฉันยังน่าจะยังไม่เกิดนะคะทุกคนเนาะก็คือสมัยแม่ฉันสาวๆอ่ะทุกคนแม่ฉันใช้แล้วมันยังไม่พังคือมันทนมากมันทนมากๆอ่ะทุกคนยี่ห้อ National นะคะทุกคนใช่ไหมรุ่นนี้นั่นแหละคือแบบมันใช้ดีอ่ะทุกคนแล้วก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันแบบยังไม่พังอ่ะมันแบบประมาณฉันว่าน่าจะเกิน10-20 ปีแล้วแหละฉันว่า10 ปีอ่ะเกิน10 ปีแน่ๆแต่ว่า20 ปีไม่รู้ถึงหรือเปล่าเพราะแม่บอกว่าสมัยแม่สาวๆนะคะคนก็คือแบบมันยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ฉันก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เออประมาณนั้นแหละเนาะอ่ะมาตอบคำถามเลยนะคนถามว่าไว้ผมกี่เดือนก็จะมาตอบนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราไว้ผมตั้งแต่ปิดเทอมอ่ะทุกคนเราปิดเทอมเดือนไหนนะอ่ะลืมแล้วลืมทุกคนเราจะเพิ่มเดือนไหนสักเดือนนี่แหละเออเราก็จำไม่ได้เนาะแต่จะได้ว่าตอนสอบอะตอนปิดเทอมฉันไปตัดผมตรงทรงนี้แหละทุกคนทรงนี้เขาเรียกว่าลองบอกช่างว่าตัดลองทรงต่ำถึงอะไรนะถึงหัวตรงเนี้ยทุกคนถึงตรงอะถึงตรงเนี้ยถึงหัวทุกคนเนาะเมื่อก่อนมันก็จะถึงหูใช่ไหมแต่ตอนปิดเทอมมันก็เลยออกมาอีกเนาะจะถึงครึ่งหูแล้วนะคะทุกคนเนาะอยู่โรงเรียนแล้วก็บอกช่างอะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกทรงนี้นะก็คือตัดถึงแค่ตรงนี้นะคนแต่ว่าถ้าไปโรงเรียนมันจะถึงอันนี้ไม่ได้อะเขาเรียกว่าอะไรนะเลยหูไม่ได้นะคะทุกคนได้แค่ถึงหูเนาะเออเราก็ได้ตัดทรงถึงหูเท่านั้นนะคะทุกคนบอกช่างว่าตัดรองทรงต่ำไว้ยาวนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะอ่ะถามว่ายืดผมได้ยืดผมไหมเราไม่ได้ยืดผมนะอันนี้เป็นผมแบบเราไม่กล้าทำผมเรากลัวแบบผมเสียทุกคนเราชอบแบบผมตัวเองอยู่แล้วเนาะก็คือแบบไม่อยากใจจริงคืออยากทำสีผมด้วยนะแต่ว่าไม่มีตังค์แล้ว1อ่ะครบกลัวผมเสียแล้ว2ต้อง2หรือ1วะเอองงแล้วเนี่ยงงตัวเองอ่ะทุกคนคำถามต่อไปจะถามว่าได้ยืดผมหรือเปล่าไม่ได้ยืดผมนะคะทุกคนเป็นผมแบบปกติเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบเราไม่ได้ยืดผมไม่ได้ทำสีผมแบบไม่ได้ทำอะไรกับผมเลยนะมีแค่บอกแบบเมื่อข้างต้นนะคะทุกคนเนาะแค่นี้เลยจริงๆนะคะทุกคนทุกคนวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ